วันนี้จะชวนมาดูกุหลาบหินกันค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มที่จะรักกุหลาบหินขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารู้ใจเขาแล้วเลี้ยงแล้วมันรอดเว้ยอ่ะก็อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ตรงข้างๆโรงเรือนนะคะซึ่งก็ไม่ได้โดนแดดมากนะคะมันจะมีเงาของตัวบ้านที่จะมาบังไม่ให้โดนแดดนะคะก็จะโดนแดดแค่ประมาณช่วงสายๆเกือบๆเที่ยงนะคะเที่ยงแล้วก็ประมาณบ่ายๆไปก็จะไม่โดนแดดแล้วนะคะนี่เป็นหนึ่งในแคลซูล่านะคะอันนี้เป็นน่าจะชื่อว่าพาลีด้าเนาะถ้าเขาโดนแดดเยอะๆนะคะเขาจะมีใบขอบใบจะแดงนะคะอันนี้แดดน่าจะน้อยไปเนาะอันนี้โฮย่าหัวใจค่ะเห็นแล้วน่ารักดีก็ลองเอามาเสียบๆนะคะอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะชื่ออะไรเนี่ยสงสัยต้องไปหาชื่อแล้วเดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็จะมาลองเอามาใส่ดูนะว่าดูดีว่าเราเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่าอันนี้คือมันจะเป็นคล้ายๆด่างนะคะรู้สึกว่าต้นนี้จะเลี้ยงยากนะนี่อันนี้น่าจะเป็นพิงค์รูบี้มั้ยโอ้ชื่ออะไรไม่รู้นี่อันนี้ก็น่ารักดีนะคะมันจะเริ่มยาวขึ้นนะตอนนี้เราจะไม่ตัดนะคะก็คือจะเลี้ยงให้เขาเป็นโขดดูแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนี่อันนี้ก็น่ารักดีชื่ออะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนสีดำลูกอมอะไรสักอย่างเนาะอันนี้น่าจะเป็นเพอร์พูอะไรสักอย่างม่วงๆเนาะตายแล้วทำให้เราอยากรู้ชื่อเขาขึ้นมาเลยทีเดียวนะอันนี้เราจำได้ว่าชื่อว่า Purple Delight นี่มันจะออกม่วงๆนะคะอันนี้จะพยายามให้เป็นโขดเหมือนกันนะคะก็คือจะสูงแหละอันนี้ก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวเอากระถางยกกระถางให้ดูนี่เหมือนกันค่ะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชชื่อแล้วก็ลองอินเสิร์ตชื่อในวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าเราหามาผิดก็ช่วยแจ้งกันด้วยแล้วกันนะคะน่ารักดีอันนี้ตัดมาจากต้นหนึ่งต้นใหญ่อยู่ในโรงเรือนนะคะแต่อันนี้รู้สึกจะเป็นกล้วยหอมหรืออะไรสักอย่างตัดมาชำค่ะก็สูงยาวเขาดีเชียวเจอแดดน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นยูโฟเบียไดโนเสาร์เนาะแยกออกมาอันนี้ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะเห็นสีเขาแบบตองอ่อนสวยดีอันนี้เหมือนกันมาพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้นะสวยดีจริงเราก็มีหลายแบบเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่รู้จักชื่อสักอย่างเลย อันนี้คือวางใบนะคะก็เอาวางใบเขาจะวางไว้เฉยๆคือมัน Amazing มากนะคะทุกคนนะวางไว้เฉยๆตรงขั้วเขาก็จะเริ่มมีออกมาอันนี้เกิดจากการวางใบกระถางนี้ก็เกิดจากการวางใบเหมือนกันนะคะอันนี้คื
purple delight เมื่อกี้นะคะต้นใหญ่แล้วก็เอาใบมาวางแล้วก็ได้ออกมาเขาก็งอกออกมาจากใบอย่างนี้จริงๆนะมันดู amazing มากนะอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเป็นกุหลาบหินที่มีดอกนะที่มีเป็นใบแล้วก็มีดอกแดงๆนะคะอันนี้เป็นคารันโช1ชนิดนะคะน้องอวบๆดิปกติต้นของเราที่บ้านโดยส่วนใหญ่เขาจะสูงอ่ะต้นนี้พอดีเราเลี้ยงในกระถางเล็กๆนะคะเขาเลยดูเหมือนแข็งแรงแล้วก็ดูจะเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาไม่ยืดมากนะคะเลยลองเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ดินที่ไม่มากนะคะเพื่อเราจะได้คอนโทรลฟอร์มไม่ให้โตมากนะคะอันนี้ก็ไดโนเสาร์ยูโฟเบียเนาะมาแอบอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้จะบอกว่าที่เราเลี้ยงแล้วรอดเนี่ยนะคะพักหลังเนี่ยเพราะว่าเราใช้กระถางดินเผานะคะนี่เลยนะคะก็คือกระถางดินเผานี้จะช่วยชีวิตเราได้มากเพราะว่าเขาจะค่อนข้างโปร่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเยอะโดยส่วนใหญ่เราเลี้ยงแล้วมันจะหนาวเพราะว่าอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีแล้วเราก็รดเยอะเกินไปเนาะมันก็จะหนาวไปนี่อันนี้ก็คือเป็น peach apple peach อะไรสักอย่างก็จะคล้ายๆกับพาริดานะเราว่าก็คือออกมาดูนี่ก็จะเป็นนี่นะคะอันนี้เราปักชำออกมาจากต้นใหญ่คือต้นนี้นะคะอันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนกระถางแล้วเขาก็จะมีงอกออกมาแบบนี้ที่โคนต้นนะคะก็น่ารักอันนี้ลองวางใบดูนะคะเอาใบใหญ่ๆตรงนี้นะคะเนี่ยเราลองวางใบดูว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็นั่นมากเลยเป็นกาลันโชเหมือนกันนะคะ1ชนิดต้นนี้ปักชำง่ายมากๆนะคะขึ้นทิ้งๆคว่างๆแต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะน่ารักเป็นพิเศษนะคะคือเราจะแบบให้น้ำน้อยมากต้นนี้แล้วก็ดินไม่เยอะนะคะทีนี้กลายเป็นว่าลำต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็ตรงใบเนี่ยคือขึ้นซ้อนกันแบบเนี่ยขึ้นซ้อนกันแล้วก็ขอบใบมีสีแดงๆชมพูนี่น่ารักมากมากส่วนต้นนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรนี่ขอบใบก็สีอ่อนๆ นะคะนี่ครั้งแรกเลยที่เห็นถ้าเราดูทรงแล้วน่าจะเป็นตระกูลแคลสูล่าไหมคะขออภัยจริงๆไม่รู้จักชื่อแต่ว่าก็อยากจะอวดนะแต่เดี๋ยวจะไปหาชื่อก็ใครทราบก็ช่วยบอกด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคือจะบอกว่าก็ทิ้งคว่างๆจริงๆนะมันก็จะยาวย้อยลงมาแบบดูดีนะคือน่ารักดีหนูคะดูความทิ้งความคว่างนี่คือดินแข็งมากแล้วก็ดูก้นกระถางนะคะตอนนี้รากเขาเนี่ยก็คือล้นกระถางแหละเนี่ยเห็นไหมล้นตรงก้นกระถางออกมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนให้เขาสักทีเปลี่ยนกระถางแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนกระถางหาให้มันเป็นย้อยๆลงมาแล้วก็เพิ่มดินให้สักหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่วางตรงมุมแบบนี้แล้วก็ย้อยลงมานะมันก็ดูสวยเนาะโอเคไปแล้วค่ะอยากอวดนะแต่ไม่รู้จักชื่อต้องขออภัยด้วยอีกครั้ง
เดี๋ยวจะไปปรับปรุงหาชื่อของแต่ละต้นมานะคะ